สวัสดีจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เป็นการระบายพืชผักนะคะจะออกไก่ใส่เห็ดแล้วก็พืชผักในรั้วในสวนของเราจ้าจะทอดหนังแล้วก็ทอดมันเขาก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องลวนไก่ก่อนจ้าเมื่อหนังเริ่มสุกนะคะเราก็จะลวนส่วนเนื้อมาปนกระดูกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็น2สะโพกนะคะแต่ว่าเราแยกกระดูกออกบ้างจะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะหอมจะลวนเขาก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาแกงจะล้างน้ำเลือดน้ำคาวโอเคลวนได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตั้งน้ำแกงจะอันนี้เป็นน้ำเดือดต้มสุกมาแล้วนะเดือดแล้วจะเกลือค่ะซันตะไคร้แช่แข็งพริกแห้งจ้ะน้ำปลาจ้ะเนื้อปลาด้วยนะคะยี่ห้อพันธุ์ไทยนรสิงห์จ้ะเมื่อเดือดแล้วนะคะใส่ไก่ค่ะไก่ที่เราลวนไว้นะคะส่วนน้ำมันเราไม่ต้องเอาใส่นะมันจะหอมจ้ะมันไม่มีกลิ่นคาวไก่นะคะน้ำมันก็โดนรีดออกมาแล้วจ้ะใส่พริกสดแช่แข็งจ้ะน้ำปลาหน่อยชูรสจ้ะใส่ข้าวคั่วนะคะนี่คือออกจ้ะขยับนิดนึงนะเดี๋ยวข้าวคั่วมันจะเป็นก้อนจ้ะหอมมากข้าวคั่วคั่วเองนะพี่น้องวันก่อนไปคั่วพริกคั่วข้าวคั่วอยู่ที่เรือนกระจกแล้วจ้ะแต่ไม่ได้ทำคลิปนะคะหอมมากจ้ะจากนี้ก็ใส่เห็ดค่ะไฮไลท์ของเรานะคะเก็บมาต้องกินจ้ะกินก่อนนะคะถึงขายจ้ะนี่เปาะเห็ดใส่ไก่นะคะเหลืองนะคะเหลืองแดงจ้ะเดี๋ยวเราจะมีผักชีต้นหอมอะไรอีกจ้ะเดี๋ยวก็ต้องหมั่นคนนะเพราะเราใส่ข้าวคั่วไปแล้วจ้ะหอมมากจ้ะตอนนี้นะคะข้าวคั่วก็ขึ้นตัวเป็นน้ำคลุกคลิกแล้วนะคะรอให้ไก่สุกข้าวคั่วสุกเครื่องปรุงเราก็มาชิมดูก่อนถือว่าใช้ได้เลยจ้ะอร่อยมากแล้วค่ะชิมได้แล้วนะคะไก่สุกแล้วเห็ดสุกเรียบร้อยนะคะจะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมที่เก็บมาเมื่อกี้จ้ะเอ้ยหัวหอมก่อนนะหัวหอมแล้วก็เป็นลำต้นของดอกจ้ะสีสันเริ่มมาแล้วพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนดอกนะคะจากนั้นก็เป็นผักชีลาวเนี่ยค่ะเดี๋ยวผักพวกนี้ก็จะออกน้ำให้คลุกคลิกนะคะนี่คือออกนะคะออกก็คือเป็นน้ำคลุกคลิกจ้ะถ้าอ่อมก็จะเป็นเหมือนทางอีสานทำนะคะออกหรืออ่อมมันก็อร่อยเหมือนกันจ้ะจะทำแบบน้ำคลุกคลิกแล้วก็คั่วไก่แบบนี้นะมันจะหอมอร่อยจ้ะสุกเรียบร้อยจะปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวข้าวคั่วจะไหม้สีสันน่าทานไหมพี่น้องจะเอาคนเอาเหลวยังไงก็จัดไปค่ะยกลงปิดไฟพร้อมเสิร์ฟคุณเรนโบ้มาพอดีเลยจ้ะไปรับยาให้แม่ย่านะคะเห็นแกบอกว่าลูกชายฝากอะไรมาให้เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะ สร้างภาพกันหน่อยจ้าวิซาลิเตทอบเบทอบเบบิยูดาว
วอตเอามาดูหน่อยทบเบให้อะไรเบกเดนค่ะนี่จ้ะพี่น้องเชอรี่จากลูกชายจ้ะลูกชายฝากพ่อมาให้นะคะลูกบอกว่าลองชิมดูเพราะว่ามันยังไม่ค่อยสุกดีนะเขาก็ใส่กล่องที่เราใส่อาหารให้เข้าไปนะคะนี่คือเชอรี่หรือว่าเชิร์ตแบร์จากบ้านลูกชายก็อีกไม่กี่วันก็จะพาพี่น้องไปเก็บนะคะจ้ะหอมก็จะไม่ทานให้ชมนะเพราะว่ามีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะเลยจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็ดูแลเรื่องการอบสตรอเบอรี่นะคะอบแล้วเหลือแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกกับเม็ดนะสตรอเบอรี่คือเราอบแห้งๆเอาไว้ใส่กระปุกเอาไว้เวลาเราจะขึ้นเรือลงเรือไปเหนือล่องใต้เราก็เอาไปอมค่ะคือมันเราจะได้ไม่เมารสเนาะมันทานของเปรี้ยวนะคะจานนี้ก็เป็นการ อบแล้วก็ตากสตรอเบอรี่อีกนะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่3แล้วจ้ะคุณลัมโบ้ลาก ATV แล้วค่ะวันนี้หอมจะไปดูแลเรื่องการทำไม้กับคุณลัมโบ้นะหอมก็เลยจะรีบทานข้าวค่ะรถถอยออกมาแล้วครับวันนี้เราจะทำไม้ทำฟืนกันแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำคลิปหรือเปล่าจ้ะอากาศร้อนมากจ้ะพี่น้องส่วนนี้เป็นมุ้งที่3นะที่3จ้ะเพราะเรามี3อันจ้ะนี่อันใครก็ให้เข้ากล้องด้วยนี่ค่ะนี่มา3คอนโดดูผักแพลวค่ะเอาออกมาด้านนอกแบบว่าทำไมมันดูเหลืองๆหรือตื่นแดดชมดอกกล้วยไม้สักนิดนะคะสีสวยเลยค่ะมีอยู่หลายกระถางเลยค่ะสีสวยๆ สดใสเลยนะคะสีนี้จ้ะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่บ้านลูกที่เราถนอมดองน้ำเชื่อมเอาไว้นะคะจ้ะพี่น้องขอทานข้าวก่อนนะคะวันนี้ก็จะรีบสักหน่อยตอนแรกตั้งใจว่าจะพาพี่น้องทานด้วยจ้ะวันนี้ไม่มีข้าวนึ่งด้วยนะคะหอมทำข้าวสวยจ้ะเพราะว่าคุณเลมโบจะทานผัดเห็ดน้ำมันจ้ะจ้ะแล้วก็พออยู่พอกินและพอเพียงค่ะนี่นะคะก็ต้องขอบคุณลูกชายคุณเลมโบที่นำเชอร์รี่มาให้นะคะยั่วยั่วเรียกน้ำลายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องขาโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าหมวบหมวบจ้าพี่น้องจ๋าเหลือพริก2เม็ดกับหางตะไคร้นะคะโอ้โหตามด้วยเชอร์รี่ที่ลูกชายฝากพ่อมาให้ค่ะไก่ก็แทะเนื้อเหลือแต่กระดูกค่ะโอ้โหอร่อยมากมายพี่น้องจ๋าดูค่ะจะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า